ขบวนมังกรทองนะฮะรวมถึงน้องจอนและน้องลูลูด้วยขอเสียงปรบมือด้วยครับน่ารักมากมากโอ้โหเป็นเกียรติมากครับน้องบูวินครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีก่อนเลยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับให้น้องบูวินนะครับขยับขึ้นหน้าสักเล็กน้อยครับและเดี๋ยวเรานั่งพูดคุยกันก่อนอื่นน้องบูวินครับผมทักทายแฟนๆวันนี้หน่อยโอ้โหเขามารอคุณตั้งแต่เช้าเลยครับสวัสดีครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆก็ตื่นเต้นมากจริงๆก็ตื่นเต้นมากกับการมางานที่นี่เพราะว่าตอนที่เขาบอกว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นขบวนเหรอฮะเป็นขบวนใช่มีขบวนเราก็แบบนึกภาพไม่ออกว่าเราจะเปิดตัวมาแบบไหนแต่พอไปเห็นหน้างานแล้วโอ้อลังการอยู่นะอลังการนี่มีมังกรทองเดินตามน้องภูวินมาเลยนะใช่แบบทำตัวไม่ถูกเลยเมื่อกี้ทำตัวไม่ถูกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้น้องภูวินนะครับได้นั่งก่อนนะฮะเพื่อจะได้ร่วมพูดคุยอย่างเต็มที่เลยได้เลยครับผมเชิญนั่งเลยครับผมก่อนอื่นน้องภูวินครับเห็นได้ข่าวมาล่าสุดมีน้องแล้วครับผมมีน้องแมวครับมีน้องแมวแล้วมีน้องแมวแล้วที่บ้านตอนนี้ใช่ครับผมโอ้ใช่ครับมีน้องนี่มีน้องเพราะว่าเราต้องตอนเห็นเป็นแฟนถามไงว่าเป็นน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงครับเป็นลูกสาวครับเป็นลูกสาวชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อน้องฮานะครับฮานะชื่อเต็มชื่อฮานาบีฮานาบีใครเห็นแล้วบ้างครับใครเป็นแฟนคลับของน้องฮานะบ้างขอเสียงหน่อยเร็วน่ารักมากมากเสียงน้องกรี๊ดดังกว่าผมอีกนะต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มีน้องฮานะเข้ามาอยู่ในบ้านชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างโอ้ชีวิตเราสบายขึ้นเยอะครับผมเฮ้ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มาจุกจิกเราเลยครับอ๋อคือไม่ยุ่งกับเราเลยครับใช่คุณพ่อคุณแม่ตื่นมาปกติเขาจะแบบเอ้ยไปทำงานได้แล้วเลยนะผมรอบนี้ผมตื่นมาสองสามวันที่ผ่านมาผมตื่นมาคือพ่อกับแม่นั่งอยู่ในห้องแมวก็คือไม่มานั่งอยู่กับเราแล้วก็คือไม่มาจุกจิกเราให้เราตื่นไม่มีอะไรเลยก็ชีวิตก็สบายขึ้นเยอะเหมือนกันอ้าวนี่เป็นชีวิตที่ดีนะฮะใครที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกได้ว่าชอบคอยบอกเราว่าเราต้องเป็นยังไงใช่ๆลองเลี้ยงน้องหมาน้องแมวดูไม่แต่ว่าจริงๆแล้วน้องเขาน่ารักมากครับผมก็พอเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนได้สมาชิกครอบครัวเพิ่มมาอีกคนนึงนะครับเป็นสีสันในชีวิตครับเป็นสีสันในชีวิตงั้นผมถามต่อเลยในช่วงตรุษจีนนี้เรียกได้ว่าอีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะงานยุ่งและล่าสุดก็มีน้องฮานะด้วยใช่ผมเลยอยากรู้ว่าคุณดูแลทำความสะอาดบ้านยังไงน้องบูวินเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะพอมีน้องแมวไปอยู่ในบ้านแล้วก็ตามภาษาสัตว์เลี้ยงเนาะเขาก็จะทำให้ของมันของในบ้านมันวุ่นวายหน่อยก็คือต้องบอกว่าบ้านสิ่งของที่อยู่ในบ้านเคยอยู่นิ่งๆใช่ณวันนี้มันเริ่มไม่นิ่งณวันนี้เริ่มไม่นิ่งแล้วก็บ้านก็อาจจะสกปรกขึ้นมาแต่ก่อนนิดนึงเพราะน้องเขาก็มีขดมีอะไรครับผมก็การทำความสะอาดบ้านก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในช่วงนี้เลยนี่ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเป็นสิ่งสำคัญและที่สำคัญไปยิ่งกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์จากยูนิลิเวอร์ใช่ช่วยเราได้แน่นอนอ่ะผมถามงี้ดีกว่าครับของเราที่วันนี้มาแชร์ให้เราฟังหน่อยเราปกติแล้วเป็นพ่อบ้านไหมอยากรู้สักนิดนึงคือเป็นคนทำงานบ้านครับผมเพราะว่าตอนผมขึ้นมหาลัยเนี่ยผมย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วผมอยู่คนเดียวดังนั้นแต่ก่อนผมก็อาจจะแบบช่วยทำงานบ้านที่บ้านบ้างแบบไม่เยอะก็อาจจะแบบช่วยล้างจานช่วยซักผ้าบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นแบบกิจลักษณะขนาดนั้นแต่ตอนย้ายออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยการทำความสะอาดบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่แล้วอุปกรณ์แต่ละอย่างนี้มันต้องใช้เนี่ยมันเยอะมากๆอย่างเช่นแบบหนึ่งสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือแบบตอนที่ย้ายออกมาอยู่คนเดียวแรกๆคือการเช็ดกระจกการเช็ดกระจก
คือเราไม่เคยคิดไงว่าแบบอ๋อการเช็ดกระจกมันจะอะไรขนาดนั้นเราก็นึกว่าอ๋อเราก็แค่เอาผ้าชุบน้ำแล้วมาเช็ดแล้วมันก็เสร็จแล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเพราะว่าเราเช็ดปุ๊บมันจะเป็นคราบน้ำใช่มันจะเป็นคราบน้ำทันทีใช่ครับก็เลยมาไฟเอาว่าแบบอ๋อแบบหนึ่งในสิ่งที่เวิร์กมากๆเลยคือเอาคอมฟอร์ตผสมน้ำเปล่าโอ้ยเอาคอมฟอร์ตผสมน้ำเปล่าใช่แล้วค่อยเช็ดแล้วมันจะออกแบบลื่นแบบลื่นปื๊ดเลยคราบน้ำคราบอะไรออกมาแบบหมดเลยครับและที่สำคัญมีกลิ่นหอมด้วยใช่นี่นะฮะต้องบอกว่าสามารถปรับดัดแปลงแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ที่เป็นกระจกหรือเป็นหน้าต่างก็ได้ใช่ครับผมแล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยด้วยความที่ว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาทำเนาะดังนั้นแบบสิ่งที่ไอ้ที่มันจะแบบมีคราบน้ำเยอะคือกระจกในห้องน้ำใช่ใช่ใช่ซึ่งแบบพอใช้วิธีนี้แล้วคราบมันออกง่ายมากนี่ขณะนี้แบบทิ้งมาหลายวันแล้วเป็นเทคนิคที่เราได้เห็นตอนที่เราอยู่คนเดียวครับแล้วได้รู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีวิธีแหละที่มันจะเอาคราบน้ำออกใช่ใช่ใช่ไหมฮะเออนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทริคดีครับผมแล้วมีอีกสักทริคนึงไหมสำหรับว่าพื้นที่ห้องอื่นๆที่เราต้องจัดการมันถ้าสำหรับพื้นที่ห้องอื่นผมว่าอีกที่หนึ่งที่แบบผมอยู่บ่อยและทำความสะอาดบ่อยคือห้องครัวครับผมโอ้นี่เราเป็นสายกินเลยครับเนี่ยใช่ครับชอบหาอะไรอร่อยทานใช่ไหมครับมาบ้านตอนกลางคืนนี่แหละครับผมเบอร์สุดแล้วไหนฮะในที่นี้มีใครแบบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือต้องบอกว่าต้องมีติดตัวไว้เลยใครเป็นคนทานอาหารเก่งบ้างขอเสียงหน่อยเร็วต้องบอกว่าผมว่านี่ก็แบบเขาไม่ค่อยกล้าแบบยอมรับว่าแบบสักช่วง5ทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยออกไปกินอะไรใครชอบทานมื้อดึกบ้างอ้าวขอเสียงหน่อยเร็วเขาบอกว่าศิลปินเป็นยังไงแฟนคลับเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณเป็นคนที่ทานอาหารเรื่อยๆแล้วก็ชอบหาของอร่อยทานถูกไหมใช่ครับผมแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยก็จะชอบแบบชอบกินมาม่าลงคืนแอบลงมากินและสิ่งที่เราต้องทำตอนเด็กๆก็คือว่าไหนๆเราลงมาแอบลงมาทำแล้วใช่เราต้องล้างจานล้างทุกอย่างให้สะอาดให้มันเหมือนกับตอนที่แม่ล้างตอนที่เขาเก็บตอนเย็นอุ้ยนึกภาพบอกเลยนึกภาพบอกเลยอ่ะแสดงว่าตอนที่คุณจัดการในการล้างเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณล้างเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณต้องวางสิ่งที่ผมต้องวางก็คือแบบก็คือมันก็เป็นตามสเต็ปเลยครับต้องพยายามล้างทุกอย่างให้สะอาดใช้พวกสไลด์ใช้พวกอะไรให้แบบขัดให้สะอาดเลยให้เร็วให้สะอาดแล้วก็ต้องเช็ดให้แห้งเพราะว่ามันเหมือนกับว่าต้องทำให้เหมือนกับว่ามันถูกทิ้งมาหลายชั่วโมงแล้วจะไม่มีคราบน้ำไม่มีอะไรเหลือโอ้โหเนียนคลิปนะฮะอันนี้เป็นทริคที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่น้องบูบินทำนะผมก็ทำ เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยต้องบอกว่าคุณแม่จะมีความเข้มงวดในเรื่องของการเห็นว่าองศาจานวางไม่ปกติใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาลงมาแล้วเห็นว่าทำไมถ้วยนี้วางแปลกเพราะเขาเป็นคนทำเองแล้วเขาเป็นคนวางเองถูกต้องฮะดังนั้นนี่คือทริคดีเหมือนกันนะฮะใครที่ชอบทานอาหารตอนคืนหรือแอบคุณพ่อแม่สามารถเอาทริคนี้ได้ครับผมรวมถึงถ้าสมมุติเราใช้สไลด์ในการที่ผสมน้ำเช่นเดียวกันเนาะแล้วสามารถทาที่ซิงค์น้ำจะทำให้ซิงค์น้ำของเราเงาด้วยอันนี้เป็นทริคเพิ่มเติมใช่ครับผมและโดยเฉพาะพวกที่เป็นแบบพวกกระทะหรือพวกอะไรที่มันต้องแบบขัดเอาคราบออกเนี่ยก็จะเวิร์กมากครับและสมมุติว่าแฟนๆเนี่ยที่บ้านแบบว่าเขาล้างจานไม่เก่งคุณภูมิสามารถล้างให้เขาได้ไหมอุ้ยก็ลองติดต่อไว้ก็ได้นะครับผมเรียนอาจจะแพงหน่อยน่ารักสุดๆเลยอ่ะต้องบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเหมาะสมมากๆสำหรับแฟนๆทุกคนนะครับที่รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับที่เราสนใจสินค้าของ Unilever ต้องบอกว่าวันนี้ทางแมคโครเขาจัดโปรให้คุ้มมากๆนะฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณช็อปครบ999บาทมีลุ้นเสี่ยงเซียมซีด้วยและมีของรางวัลแจกให้แต่การลุ้นด้วยซึ่งบอกว่ารางวัลใหญ่มีเยอะครับผมและจะได้วอยเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแมคโครเป็นอีกหนึ่งรางวัลให้ลุ้นด้วยเช่นเดียวกันต้องบอกว่าวันนี้คุ้มมากๆใช่แล้วน่าจะเป็นแบบช่วงที่พอดีด้วยเพราะว่าพอเข้าสู่ตรุษจีนเนาะก็จะเป็นช่วงที่แบบหลายๆบ้านอย่างเช่นบ้านผมเป็นแบบคนไทยเชื้อสายจีนก็จะต้องแบบทำความสะอาดบ้านต้องทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะไหว้เจ้าก่อนที่เราจะทำอะไรนี่เป็นทริคสำหรับช่วงตรุษจีนเลยครับผมไม่ทำความสะอาดในวันตรุษจีนแต่ต้องทำก่อนใช่โอ้โหอ่ะน้องภูวินแชร์ทริคดีๆแบบนี้ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าแฟนๆทุกคนพร้อมจะเล่นเกมกับน้องภูวินไหมครับเฮ้ยจะเหมือนไม่พร้อมเบาจังอ่ะผมให้น้องภูวินเป็นคนอ้อนเองละกันอ่ะทุกคนพร้อมไหมครับโอเคพร้อมนะแล้วพร้อมน้องภูวินเชิญยืนขึ้นเลยครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่า10ท่านที่จะได้ขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องภูวินบนเวทีนี้จะมีใครบ้างครับมาเลยฮะนี่คือรายชื่อที่ต้องบอกว่าทุกคนนี่โอ้โห
เขาบอกว่าอยากจะขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องภูวินเนาะท่านแรกครับเรามาลุ้นกันฮะคุณโมแฮมครับอยู่ไหนฮะคุณโมแฮมฮะยืนขึ้นนี่คือใช่เราใช่ไหมฮะใช่นะฮะยืนขึ้นมาแล้วบอกไม่ใช่ที่ฮาเลยมีลงท้ายที่55หรือเปล่าเบอร์โทรใช่ไหมฮะใช่ครับมาเลยครับน้องหมูแฮมครับท่านแรกนะครับท่านที่2ครับคุณเปี้ยครับคุณเปี้ยฮะชื่อจริงโอ้โหสุรัสวีซึ่งไม่น่าผมไม่น่าจะอ่านถูกแน่ๆอ่ะผมมั่นใจคุณเปี้ยใช่ไหมครับเชิญครับคุณเปี้ยครับมาท่านต่อมาเลยนะครับท่านที่3ครับคุณยูจินน้าวมาเลยเป็นชาวต่างชาตินะครับคุณยูจินคุณสิริรัตน์ครับคุณสิริรัตน์ครับลงท้ายเบอร์0เอาล่ะเรามาลุ้นกันนะครับว่าอีก2ท่านจะเป็นใครนะครับโอ้เพราะว่าจะบอกว่ารายชื่อนี่แน่นมากนะฮะอ่ะเรามาดูกันครับคุณนันทนกครับคุณนันทนกครับขออนุญาตนะฮะนันชนกใช่ไหมฮะนันชนกมีไหมครับท่านครั้งที่1นันชนกครั้งที่2และนันชนกครั้งที่3นะครับต้องขออนุญาตนะฮะถ้าไม่อยู่ในงานนี้นะครับมาท่านนี้บ้างฮะคุณมีนครับชื่อคุณอัมราจงสถาพรพงศ์ครับโอเคเชิญเลยครับท่านสุดท้ายครับคุณวรพจน์สินสุขดาวอนอยู่ไหมฮะคุณวรพจน์ครับครั้งที่1คุณวรพจน์ครั้งที่2และคุณวรพจน์ครั้งที่3ครับขออนุญาตสละสิทธิ์นะครับเรามาดูท่านสุดท้ายจะเป็นใครนะฮะคุณสรัญญูใช่ไหมเอ่ยคุณสรัญญูหมายเลข3นะฮะคุณสรัญญูฮะอยู่ไหมฮะคุณสรัญญูครั้งที่1อ๋อ3 3โอเคโอเคครับขออนุญาตนะครับมาเรามาลุ้นกันนะฮะว่าท่านสุดท้ายจะเป็นใครขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขึ้นมาร่วมสนุกเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคฮะพี่ดูนะฮะขนาดจับชื่อยังหลอกขนาดนี้แหมเกิดใจเลยนะฮะเอาละเอาสะมามาครับมามาคุณลูกหมูครับบูบูนี่เชิญเลยครับมา10ท่านมาฟังกติกาให้ดีนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างครับผมน้องภูวินครับครับของเรานี่ง่ายมากๆครับผมเราจะต้องเป็นคนเล่นให้เขาดูก่อนว่ามันต้องเล่นประมาณไหนได้เลยได้เลยได้นะฮะมาเกมนี้ครับครับผมมีชื่อเกมว่า Unilever ทำความสะอาดบ้านจัดเต็มต้อนรับปีมังกรกติกาของเราเรียกได้ว่าคลาสสิกสนุกแล้วก็ต้องใช้ความเร็วมากๆนะฮะก็คือเราจะมีห้องให้ทั้งหมด4ห้องครับซึ่งเสมือนบ้านของเรานั่นเองมีทั้งห้องครัวห้องนอนห้องน้ำและห้องซักผ้าซึ่งน้องภูวินครับจะต้องทำการหยิบอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์จาก Unilever ที่เหมาะสมกับห้องนั้นๆครับผมมาแปะเอาไว้ครับซึ่งวิ่งมา1ครั้งเนี่ยหยิบติดมือมาได้แค่2ชิ้นเท่านั้นโอเคเข้าใจกติกานะฮะเข้าใจครับเป็นแฟนเข้าใจกติกามั้ยฮะ10ท่านที่ขึ้นมาเล่นเข้าใจกติกานะครับเอางี้นะฮะเอางี้มีท่านมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งใช่ไหมฮะให้ยืนดูก่อนเดี๋ยวเล่นเป็นคนสุดท้ายเลยอีก9ท่านเดี๋ยวขึ้นมาเล่นก่อนโอเคไหมเอานะฮะเดี๋ยวจำเป็นได้ดูเลยน้องภูวินพร้อมนะฮะครับผมถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีนะครับครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3 4 5หมดเวลาแล้วเหรอได้ๆอยู่ไว้ผมไม่มาแล้วไอ้6 7 8 9 โอ้ยจะเต็ม6แล้ว9นิด9หน่อยหมดเวลาลองมาดูนะครับว่าน้องภูวินทำได้กี่คะแนนแล้วแต่ละอุปกรณ์เนี่ยเหมาะสมกับห้องนั้นไหมสไลด์ครับใช้แน่นอนห้องครัวซิงล้างจานแล้วก็หม้อนะฮะอยู่ห้องครัว4ชิ้น4คะแนนครับมาดูที่ห้องซักผ้ามีโอโม่มีบรีส
มีโอโม่3ชิ้นบริส3ชิ้นและมีตู้ซักผ้ารวมถึงเอ๊ะอันนี้เป็นตู้ล้างจานหรือเปล่าฮะอ๋อเราผมนึกว่าตู้อบอันนี้ตู้อบผ้าอ๋อนี่ตู้อบผ้าใช่ฮะใช่หรือเปล่าใช่ๆตู้อบผ้าผมไม่รู้ผมว่าใช่ตู้อบผ้าตู้อบผ้าเท่ากับว่าได้ไปทั้งหมดนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คะแนน12คะแนนบอกว่านี่เป็นมาตรฐานที่น้องภูวินทำเอาไว้ครับคุณรู้ไหมไอ้นี่เหมือนกันนะยากไหมฮะถามเราก่อนเลยพอไปหยิบได้แค่ชิ้นละ2ชิ้นน่ะเออไปกลับแล้วคิดเหมือนกันนะต้องบอกว่าคุณทำได้เยอะที่สุดตั้งแต่มีการรีวิวมาเลยนะคุณรู้ป่ะจริงเหรอครับเพราะคุณทำเป็นคนแรกนะวันนี้อ๋อครับคุณทำได้เยอะสุดวันนี้ก็เดี๋ยวดูซิว่าอีเวนต์ครั้งต่อไปมีใครจะมาล้มได้หรือเปล่าเอารอบนี้ก่อนเอารอบนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเราดูว่าทั้ง10ท่านจะทำได้มากกว่าเราหรือเปล่าได้ครับนะครับผมขอเรียนเชิญท่านแรกครับมาบนเวทีเลยมาสวัสดีครับขออนุญาตนะฮะทราบชื่อเล่นหน่อยครับหมูแฮมค่ะน้องหมูแฮมวันนี้มีอะไรอยากจะบอกน้องภูวินครับไปพี่หน่อยถ้าพี่ทำงานบ้านไม่เก่งเฮ้ยอ้าวน้องภูวินอยากบอกอะไรครับผมเชื่อว่าพี่ทำได้เพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในนี้เป็นแบรนด์ที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วโอ้โหกดดันเลยนะกดดันเลยนะเดี๋ยวช่วย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 เพราะว่าน้องภูวินจะเป็นคนนับเลขUh-huh. เป็นคนนับ1ถึง10ภายในเวลา10วินาทีนะครับพร้อมนะฮะอ่ะเชิญเลยครับมาเรามาลุ้นกันนะฮะว่าจะทำได้กี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวผม3 2 1เริ่มนะฮะแล้วน้องภูวินนับได้เลยนะ3 2 1เริ่มครับ1 2เอาละฮะ3เร็วได้นะฮะ4เร่งได้นะฮะไปถึง5เวลานับไม่ต้องเร่งได้นะฮะแต่ให้เขาวิ่งนะฮะนะฮะมาฮะ6อ้าวมาแล้วกี่ชิ้นแล้วอุ้ยได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่8 9และ10ครับหมดเวลาขออนุญาตเลยมามายืนชื่นชมผลงานเราหน่อยขอนิดเดียวเลยอ่ะน้องภูวินผมว่าน้องภูวินมีคำถามแน่ล่ะอ่ะน้องภูวินอยากจะถามอะไรน้องหมูแฮมเชิญนะทำไมป้ออยู่ในห้องน้ำเหรอครับผมน้องแฮมตอบหน่อยฮะพี่มองผิดภูวินผมว่าผมเห็นแล้วเมื่อกี้พี่ปิดไว้อย่างนี้อยู่พี่ปิดชื่ออะไรอย่างนี้ผมก็เลยห้องเพื่อนอยู่บนเดี๋ยวนะฮะนี่คือเราเอาทุกอย่างของห้องครัวไม่ว่าจะเป็นจานช้อนส้อมซิงหม้อสไลด์ไว้ในห้องน้ำหมดเลยเอาละขอเหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเลือกไว้ห้องน้ำมองผิดค่ะอ๋อมองผิดหรือว่าข้างบนอ๋อไม่เป็นไรแต่บางคนแบบบ้านบางท่านเขาแบบมีซิงชักใต้ซิงไงห้องน้ำเขาอาจจะใช้ห้องน้ำเป็นที่เก็บของก็ได้พี่ไม่ต้องช่วยพี่อ๋อโอเคครับผมพอน้องภูมิช่วยเราบอกว่าไม่ต้องช่วยพี่นะฮะอ่ะแต่เราต้องบอกว่าสไลด์ที่เราให้นะสไลด์เราให้เพราะว่าอย่างน้อยก็จะล้างซิงได้ซีนี้อยู่ในห้องน้ำได้ใช่นะฮะอ่ะมาแนะนำให้คะแนนนะครับบรีฟถูกต้อง2คะแนนโอโม่ถูกต้องฮะคอมฟอร์ตถูกต้องฝั่งนี้รวมกันได้ทั้งหมด6คะแนน9 10คะแนนได้ไปทั้งหมด10คะแนนถือว่าน้อยกว่าน้องภูวินนะน้อยกว่าน้องภูวินนะแต่ไม่เป็นไรให้ภูวินชนะคุณเบี้ยฮะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกน้องภูวินครับทำเป้าตัวตกได้ขอเลยนะฮะสมมุติว่าเราไม่ต้องให้เป็นอ่างเปาอยากจะบอกอะไรเขาให้เป็นความคิดถึงแทนแล้วกันนะเออโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคเบียโอเคนะโอเคนะงั้นลงได้เลยนะขอยังนะเอาเล่นก่อนนะสิบครับเวลาคุณเบียคุณทำได้เยอะมากเรามาดูกันคุณเบียทำไปกี่คะแนนนะฮะซันไลท์2คะแนนอยู่ห้องครัวอันนี้คือที่บ้านเรามีห้องครัวกับแค่ห้องซักผ้าเลยใช่ไหมฮะคุณเบียร์อ๋อเป็นคนชอบซักผ้าโอเคขออนุญาตนะฮะอ่ะเป็นคอนเฟคชั่นไงอาจจะแบบใส่เสื้อผ้าเยอะอ๋อเป็นคนชอบแต่งตัวแต่คนชอบซักผ้าเรามาดูคะแนนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12และมีซันไลท์อีก2ชิ้นเป็น14คะแนนผมบอกแล้วไม่พ้นอีเวนต์นี้แล้วหรอกน้องภูวินไม่พ้นอีเวนต์นี้14คะแนนมาแล้วเป็นไงเดี๋ยวเราเก็บเป็นสถิติไว้เผื่อจะมีคนอื่นมาล้มวินนี่ของเราได้อุ้ยผมได้12ครับผม
ตอนนี้ได้ที่อีกใบ14ถือว่าได้เยอะมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่านต่อไปเชิญเลยครับท่านต่อมาฮะซึ่งต้องบอกนะครับว่าคะแนนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการวิ่งเท่าไหร่นะแต่ขึ้นอยู่การนับของน้องภูมินะฮะถ้านับแบบ10วิแบบยาวๆก็จะได้คะแนนเยอะครับแต่แล้วแต่เราเลยนะฮะขออนุญาตทราบที่เล่นครับคุณฝ้ายคุณฝ้ายวันนี้มีอะไรอยากจะบอกน้องภูมินครับอะไรนะฮะอะไรนะฮะเขาบอกรักกันเบาไม่ได้ฮะรักน้องค่ะน้องภูมิอยากจะบอกอะไรคุณฝ้ายครับครับรักทุกคนเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหพี่คุณฝ้ายเฮ้ยอะไรอะไรเป็นไรครับเพื่อนเพื่อนเป็นไรฮะเสมือนก็เหมือนเองเลยนะฮะมาคุณฝ้ายพร้อมมายืนรอที่โต๊ะได้เลยครับผมพร้อมนะครับน้องวินพร้อมนะฮะครับผมสามสองหนึ่งเริ่มครับหนึ่งวีสองเป็นไงยิ่งรักยิ่งรักเวลายิ่งเดินเร็ว4 5เอาล่ะพี่ไฟพี่กบปัดเลยเอ้ามาเร็วพี่ไฟเอ้า7แล้วพี่ไฟเร็ว8โอ้โหไม่น่ารักเยอะเลยนะฮะเวลาเดินเร็วเชียว9มาคุณไฟมาแปะไปก่อนแปะไปก่อนเดี๋ยวนับกันอีกทีนึง10ครับโอเคโอ้โหคุณไฟเรามาดูคะแนนที่คุณไฟทำกันนี่อันนี้นับหมดเลยนะจริงๆนับหมดเลยนะอันนี้ที่ตกคือนับหมดนะครับบริสนะฮะ2ชิ้นโอโม่1ชิ้นซัดไลน์1ชิ้นครับน้องภูมิช่วยด้วยฮะแล้วก็โอโม่อีก2ชิ้นโอโม่อีก6ชิ้นครับคอมฟอร์ต1แล้วก็บริส1ครับรวมแล้วทางฝั่งนี้มี4คะแนนฝั่งนี้มี8คะแนนทั้งหมด12คะแนนคุณฝ้ายทำได้ดีนะถือว่าทำได้เร็วมากนะแต่ว่าไม่เพียงพอเพราะว่ามีท่านนึงทำได้มากกว่านะฮะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเพราะเราแพ้ไม่ต้องเสียใจนะฮะเราไม่ต้องเสียใจนะฮะท่านมาครับท่านต่อมาเลยฮะเชิญครับมาขออนุญาตนะครับทราบชื่อเล่นก่อนเลยครับชื่อพี่ตาลค่ะคุณตาลครับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกน้องภูวินครับวันนี้ภูวินหล่อมากค่ะขอบคุณมากนะครับหล่อทุกวันเออวันนี้ต้องดูดีหน่อยมีหลายงานครับผมเฮ้ยงานอะไรเอ่ยครับผมเฮ้ยนี่คุณเสร็จงานนี่คุณต้องไปต่ออีกงานนึงเหรอครับเนี่ยครับผมไม่ครับไม่ครับผมยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับเอออ้าวน้องภูมิอยากจะบอกอะไรไม่ได้ไปนะครับอยากจะบอกอะไรพี่ตาลครับอ๋อขอบคุณมากนะครับผมจะพยายามดูดีแบบนี้เหรอจะพยายามดูดีแบบนี้ด้วยครับเอออ้าวน้องภูมิช่วยมาไม่ได้ช่วยละไม่ได้ช่วยละโอเคละไม่ได้ช่วยละโอเคละผมว่าได้ละนะฮะอ่ะพร้อมนะครับคุณตาลครับคุณตาลเชิญครับมายืนตรงที่โต๊ะได้เลย3 2เริ่มครับ1อุ้ยอุ้ยวิ่งเลยคุณตาลวิ่งเลยมาไวเลย3มา4แล้ว4แล้วไม่เป็นไรแปะไปก่อนแปะไปก่อน6เรานับให้แปะไปก่อน7เออชอบนี่เป็นไงแปะไปก่อนแปะไปเลยเออเยี่ยมมาถูกต้องมาละมา10ครับโอเคหมดเวลา10คะแนน10คะแนน10วินาทีนะฮะได้ไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะเอ๊ะไงดีนะฮะห้องน้ำก่อนห้องน้ำมีซิงค์ซึ่งลักษณะเหมือนเราให้ถือว่าเป็นที่ล้างมือเราให้ห้องซักผ้ามีบรีสมีสไลด์อ่ะมีบรีสเราไม่ติดแต่มีสไลด์นี่ยังไงอ่ะเราถามพี่ตาลก่อนก็เอาไว้ล้างพื้นห้องซักผ้าไงเอาสไลด์ล้างพื้นห้องซักผ้าไม่แพ้ผงซักฟอกเอาสไลด์ได้ไงแพ้ผงซักฟอกสไลด์มันก็อ่อนละมุนโอ้นี่ผมเห็นคุณนี่ข้างถลอกตรงนี้นะฮะคุณทางคุณอธิบายเอางี้ถามเลยสไลด์อยู่ห้องซักผ้าได้ไหมครับได้เห็นไหมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมถามไงผมก็อยากรู้ไงได้นะคุณตาได้คุณตาได้นี่น้องภูมิสังเกตไหมฮะข้างบนครับผมก็มีคอมฟอร์ตกับโอโม่ในห้องครัวครับเออเมื่อกี้เราแพ้ผงซักผ้า
ครับบอกหน่อยสิพบปอนกับโอโมอยู่ห้องครัวอะไรดีอะโอ้เก็บของอยู่ในห้องครัวโอ้ยต้องเก็บของอยู่ห้องครัวเราก็เลยต้องไปเก็บของปอนโอโมไว้นั้นใช่เราบิวตู้เก็บของไว้ในห้องครัวโอเคโอเคน้องภูมินให้ไหมคะแนนให้แล้วกันให้นะโอเคเราถือว่าให้เรามาดูคะแนนครับ10คะแนนครับผม10คะแนนคุณตานะฮะได้ไปทั้งหมด10คะแนนอยู่ว่าคะแนนน่ารักมากนะฮะอย่ามองหน้าผมกันนะฮะเพราะว่ามีคนทำไป14อ่ะผมอยากจะให้คะแนนคุณมากขึ้นกว่านี้นะฮะมาท่านต่อมาฮะเชิญครับขออนุญาตเลยทราบชื่อเล่นหน่อยครับคุณเพชรใช่ไหมครับพี่เล็กพี่เล็กครับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกน้องภูวินครับรักมาใช่นะครับรักมาไม่ได้ยินนะผมรักมาอ๋ออะไรนะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยพอมาใกล้นิดเขินเลยชึบโอเคขออนุญาตนะฮะเชิญน้องภูวินอยากจะบอกอะไรครับรักนะเอาล่ะคุณเล็กพร้อมนะฮะความรักในครั้งนี้เราจะพิสูจน์ด้วยคะแนนนะฮะพร้อมนะฮะคุณเล็กครับมาพร้อมนะฮะคุณเล็ก3 2 1เริ่มครับ1 2 3 4 5 6มาแล้วฮะ4วินาทีสุดท้าย7 7แล้วฮะมา8อุ้ยเร็วอยู่9แล้ว10ครับหมดเวลาอุ้ยอันนี้ถือว่าตรงขออนุญาตเลยนะฮะดูทั้งหมดได้ไปทั้งหมด3 4 7 8 9 10คะแนนถือว่าทำคะแนนได้ดีมากนะฮะแต่ต้องบอกว่าไม่เพียงพอนะฮะมีคนทำได้มากกว่าแต่ไม่เป็นไรมาเรามาดูท่านนี้กันว่าจะทำได้กี่คะแนนนะขออนุญาตเลยดูซิว่าจะมี14ครั้งไหมเอ้ยเป็นเพลงเลยนะฮะถามก่อนเลยนี่วันนี้เราโดดงานมาไหมอ่ะลูกบอกชุดเราอ่ะวันนี้เรายังไงบอกเราหน่อยอ่ะแค่นี้วันนี้เรามายังไงวันนี้อ๋อเขาเพิ่งเสร็จงานไงพี่ชอบกันไม่พูดออกไปด้วยนะไม่พูดออกไปด้วยนะฮะแต่จะไงนะฮะอย่างนี้เมื่อกี้ยังไงนะฮะทำไมเราถึงมาชุดนี้วันนี้เพิ่งออกการดึกมาเพิ่งทำงานเสร็จแล้วก็มาเลยนี่คือเพิ่งออกการดึกเหรอครับยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนเลยอ้าวขออนุญาตทราบชื่อเล่นหน่อยครับกวางค่ะคุณว่านคุณกวางคุณกวางขอโทษที่หูผมไม่ดีครับขอโทษคุณกวางนะฮะเพิ่งออกจากงานเพิ่งเรียกว่าเสร็จจากงานรีบมาเลยคุณกวางวันนี้มีโอกาสยืนอยู่ข้างน้องภูวินแล้วอยากจะบอกอะไรน้องภูวินอุตส่าห์โดนแบบไม่ใช่โดนชุบโดนงานเรียกว่าอุตส่าห์เสร็จงานแล้วรีบมาเลยเอ้ารักน้องนะวี่ชอบเสร็จงานเรารีบกลับไปพักผ่อนนะครับอุ้ยไปพักผ่อนได้เลยผมว่าพักผ่อนได้เลยพร้อมนะฮะเกมก่อนเลยเกมก่อนพร้อมนะฮะมาเรามาดูกันว่าจะทำได้กี่คะแนนคุณกวางดูไว้เลยยืนตรงโต๊ะได้เลยนะครับมาพร้อมนะคุณกวางนะ3 2 1เริ่มครับ1 2มาคุณกวางชิวๆนะคุณกวางชิวๆวันนี้4ชิวๆเลยให้รู้ว่าทำงานหนักเดินชิวๆนี่คือเวลาทำงานของเราเอาสิเอาคุณชิวภูมิก็ชิวให้คุณเอามาไม่เรื่อยเลยเรื่อยเลยรู้สึกเหมือนอะไรป่ะพี่เหมือนอะไรครับเหมือนสล็อตในหนังซูโรเบียเหมือนโอ้เขาต้องเขาเรียกว่ามีความแบบสบายๆนะสโลไลฟ์สิบครับหมดเวลามาคุณกวางเรามาดูเอาคุณไปอยู่พุ่งลงมาดูคะแนนตัวเองก่อนนะฮะคุณกวางทำสไลด์นะฮะสไลด์3นะฮะซิงค์1ได้4คะแนนด้านบนนะฮะแล้วด้านล่าง Breeze Omo 1 2 3 4 5 6 7 8 8อุ้ยบวก4ได้12คะแนนคุณกวางไปไหนฮะคุณกวางฮะขอจะลงแล้วนะฮะคุณกวางเรากลับไปนอนก็ลงไปพักผ่อนคุณกวางนะเชิญครับสวัสดีญาติเชิญครับสวัสดีฮะมาขออนุญาตทราบชื่อเล่นหน่อยครับชื่อน้ำครับคุณน้ำคุณน้ำฮะวันนี้อยากจะบอกอะไรคุณภูมินครับมีอารมณ์ทำไมครับไม่ได้ตื่นเต้นนิดเลยเดี๋ยวน่าจะต้องวิ่งแล้วเหนื่อยอ๋อเดี๋ยวต้องเหนื่อยตอนวิ่งนะฮะอยากจะบอกอะไรคุณน้ำครับ
ครับผมก็ตอนนี้ไม่มียาดมนะครับผมแต่มีสิ่งที่ของไม่แพ้กันนะครับผมเฮ้ยอะไรอะไรวีโซโม่ผมขอดครับโอ้ยตบมือฮะตบมือต้องบอกว่าตบมือนะฮะไม่คุณลูกค้าตบมืออยู่นะฮะตอนนี้นะฮะชื่นชอบต้องบอกว่าชื่นชอบนะฮะเรียกว่าสุดยอดมากน้องบูวินอ่ะคุณน้ำถึงเวลาเราแล้วพร้อมไหมครับครับเชิญเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าคุณน้ำจะต้องใช้ยาดมไหมนะฮะ3 2 1เริ่มครับ1สองโอ้ย3การนับต่างกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะ4 5นะฮะ6 6แล้วนะฮะ7ได้อยู่คุณน้ำวิ่งเร็ว8ได้อยู่ได้อยู่9 9แล้ว9แล้วนิดนึงนิดนึง10ครับ10หมดเวลามาเรามาดูนะครับได้ไปนะฮะสำหรับเนี่ยด้านบนไป3นะครับคอมฟอร์ตอีก3ชิ้นโอโมอีก3ชิ้นเป็น9ชิ้นและฟรีดอีก2ชิ้นทั้งหมด11คะแนนโอ้คุณน้ำไม่มีหอบหรือไม่มีแบบว่าเหนื่อยเลยหายใจไม่ทันอยู่เอาหายใจไม่ทันหรือว่าหายใจด้านในตอนด้านในคือหายใจไม่ทันอยู่ตอนนี้นะครับคุณน้ำถือว่า11คะแนนครับทำได้เยอะมากนะคุณน้ำครับขอบคุณครับมาเรามาดูท่านต่อไปเรียนเชิญเลยครับโหดีสังเกตอย่างเดียวยังไม่มีใครเข้าห้องนอนเลยนะพี่ไม่มีใครแวะห้องนอนเลยทุกคนเข้าห้องครัวห้องซักผ้าแล้วมีโผล่ไปห้องน้ำบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยแต่เรามาดูว่าท่านนี้จะมีห้องนอนหรือเปล่าครับขออนุญาตทราบชื่อเล่นหน่อยครับคุณมีนคุณมีนครับวันนี้อยากจะบอกอะไรคุณปูบินครับงานเยอะเลยพักผ่อนเยอะบ้างดูแลตัวเองดีขอบคุณโหสุดยอดมากไม่ได้บอกคุณภูมิอย่างเดียวนะฮะคุณกวางฮะเขาบอกคุณด้วยนะฮะเขาบอกคุณกวางด้วยนะฮะงานเยอะแล้วต้องพักผ่อนด้วยนะฮะคุณภูมิอยากจะบอกอะไรคุณมีนครับที่ทำงานเยอะก็พักผ่อนด้วยนะครับเรียกได้ว่าศิลปินและแฟนๆก็ทำงานหนักพอๆกันวันนี้เรามาสนุกด้วยกันแล้วกันนะฮะคุณมีนเชิญฮะยืนที่โต๊ะได้เลยพร้อมนะครับคุณมีนครับ3 2 1เริ่มครับวิ่งเอาละโอ้มาห้องนอนก่อนเลยมาใครใครบอกไม่มีห้องนอนไม่มีห้องนอนมีห้องนอนให้ก่อนเลยมาสี่ทำไมตัวเลขคุณเริ่มที่สี่ละหกผมเริ่มอ๋อลืมนับเมื่อกี้อ๋อโอเคมาแปดมาฮะเก้าไวมากไวมากได้อีกได้อีกสองไปไปสิบครับหมดเวลาคือไม่ใช่ผมไม่นับนะผมลืมนับออกมาผมนับในใจอยู่ผมลืมนับออกมาน้ำในใจอยู่คุณมีโอเคนะฮะเรามาดูคะแนนกันคุณมีนะฮะคอมฟอร์ต2ซันไลท์2โอโม่4บีส2มีกระโปรงโผล่มา1แล้วก็มีโอโม่ด้วยถามนิดนึงฮะคอมฟอร์ตอยู่ห้องนอนยังไงฮะคุณมีนน้ำยากับพนุ่มอยู่ในห้องนอนจะหอมอ๋อก็คอมฟอร์ตมันก็สามารถใช้น้ำยาแบบพุ่มใช้สำหรับผ้าปูที่นอนได้ไงในการซักถูกไหมฮะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกโอ้โหนี่เข้ากันปิดคุยเลยนะฮะสุดยอดมากนะฮะรู้เลยว่าช่วยเต็มที่นะฮะตอนนับก็ไม่นับออกเสียงด้วยนะฮะคุณภูมินะเราดูคะแนนกันด้านบน4คะแนนครับโอโม่สองอาร์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคะแนนครับอุ้ยเฉียด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 นิดเดียวหายไปคะแนนเดียวไม่เป็นไรมาฮะเดี๋ยวเรามาดูท่านต่อไปนะคุณปีนฮะขอบคุณมากคุณปีนครับมาตอนนี้เหลืออีก2ท่านเนาะ2ท่านนะมาเชิญครับสวัสดีครับขออนุญาตเลยนะฮะทราบชื่อจริงหน่อยฮะชื่อจริงชื่อจริงฮะชื่อเล่นได้ไหมอ่ะชื่อเล่นเหรอฮะเอานามสกุลแล้วกันนะโอ้ไม่ได้เหรอไม่ดีชื่อเล่นได้ครับเอาชื่อเล่นแล้วกันครับชื่อมูมูค่ะคุณมูมูนะฮะอ้าวคุณมูมูครับวันนี้อยากจะบอกอะไรน้องภูบินครับก็ตอนนี้โปรเจกต์จบค่ะใช่ครับทันดีสิทธิ์อยู่ครับผมก็คือเพราะว่าหลายๆคนรู้ว่าโปรเจกต์จบมันเหนื่อยมากแล้วก็เธอทำโปรเจกต์จบด้วยเรียนด้วยทำงานด้วยแบบทุกอย่างก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วก็ถ้าเหนื่อยถ้าอะไรก็หันมาตรงนี้ขอกำลังใจได้เสมอจะเอาไปกองไว้ข้างหน้าให้ครับขอตอนนี้เลยได้ไหมไม่ไหวแล้วน่ารักมากน่ารักมากเราเห็นถึงการใช้ชีวิตเห็นถึงการทำงานของน้องแล้วก็รู้เลยว่าโอ้ต้องบอกว่าฝ่าฟันผ่านหลายสิ่งหลายอย่างบางทีทั้งเรื่องของสภาพจิตใจสภาพร่างกายแต่ว่าน้องภูวินยังเป็นน้องที่น่ารักแบบนี้เสมอเลยครับนะฮะน้องภูวินอยากจะบอกอะไรคุณบู๊ครับขอบคุณมากมากนะครับผมก็เช่นกันเหมือนกันครับจะคอยเป็นกำลังใจทุกคนนะถ้าทุกคนเหนื่อยถ้าทุกคนไรขอให้งานน้อยเงินเยอะทั้งคู่งานเยอะได้ครับชอบทำงานด้วยนะฮะอ้าวคุณบู๊ฮะพร้อมนะครับมาเลยฮะยืนประจำที่ได้เลย
ดูสินค้าดูอุปกรณ์ให้พร้อมนะฮะ3 2 1เริ่มครับ1 2ค่อยๆได้นะฮะ3มาฮะดีโอ้โหเยี่ยมมาก5แล้วครับนี่6 6 7นี่มีหลากหลายห้องนะมีหลากหลายห้องนะยิบไปก่อนแล้วค่อยไปดูข้างหน้ายิบไปก่อนแล้วค่อยไปดูข้างหน้า10ครับหมดเวลาได้ไปทั้งหมดนะฮะคุณมูมูนะฮะสไลด์คอมฟอร์ต4ด้านบนโอโม่ด้านล่าง4 5 6 7 7บวก4เป็น13 11นะฮะโอ้บวกเลขได้หวยแตกมากขอโทษนะ11นะฮะแต่นิดนึงบรีฟอยู่ห้องครัวครับยังไงฮะที่บ้านแบบจะชอบซักผ้าแบบพวกผ้าเรียกว่าอะไรผ้าเช็ดรูปนี่เราจะไหนห้องครัวอ๋อผ้าคลิ้วผ้าโต๊ะประมาณนี้ใช่ไหมฮะเข้าใจหรือแบบไม้ถูบ้านใช่ก็ใช่ได้ไปทั้งหมด12คะแนนนะฮะโอ้โหคุณมู่นะตอนนี้สถิติของเราอยู่ที่14คะแนนมา last one นะฮะท่านสุดท้ายชั้นแบงค์จริงมีแต่ภาษาไทยชัดนะภาษาไทยชัดมากนะฮะyou can speak withไม่ได้แต่อ่ะมันพูดไทยเลยผมว่าคุณพูดไทยได้ไม่ได้ไทยก็ไม่ได้แต่คุณพูดอยู่นะนะฮะคุณพูดไทยอยู่เลยนะงั้นเอางี้what would you like to tell him อยากพูดอะไรกับคุณ people in Roma祝身体健康have a good rest โอเคขอบคุณครับนี่สมองยังไม่ฟังก์ชันทาสเลทอยู่ขอบคุณมากนะครับเชื่อเชื่ออยากจะบอกอะไรคุณปุ้ยอยากจะบอกอะไรไหมครับขโมยหมดครับขโมยหมดค่อยขโมยไม่ออกอะตอนนี้เบื่อแบงค์มากฉันจะพูดภาษาจีนแต่ฉันก็ประเมินไม่ออกเหมือนกันแล้วนะขอคิดก่อนเดี๋ยวช่วยแปลดิฝั่งนี้ไม่ช่วยแปลปีนี้มีความสุขมากๆนะครับผมขอบคุณค่ะเงินเยอะๆการน้อยๆนะครับผมโดยเฉพาะตัวจีนนี้ Can you see I love China fans Chinese fans 中国的粉丝谢谢你我爱你ขอบคุณค่ะเก่งมากต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอันนี้พร้อมเล่นเกมแล้วใช่ไหมฮะAre you ready ไม่รู้แล้วผมชอบมากนะเขาตอบเป็นภาษาไทยได้ด้วยตอบไทยแต่บอกไม่รู้ไทยแต่เขาบอกไม่รู้ว่าไม่เป็นไรมาทำยังไงก็ได้หยิบไปแปะแค่นั้นแหละแปะไปเลยไม่ต้องเลือกห้องแปะไปเลยพร้อมเราให้พร้อมนะฮะ Are you ready It's okay นะ It's okay นะไปแล้วมั้งโอเคพร้อม3 2 1 開始3แปลไปก่อนวิ่งกระเพงอยู่นะถูกอยู่ถูก4นี่ๆยิ้มให้พี่ก่อน8ถูกมา9มาๆไปไปเลยโอเคโอเคโอ้โหถึงมาก9นี่10หมดเวลาครับมาเรามาดูคะแนนกันนะฮะ2 4 1 2 3 4 5 6 10คะแนนได้ไปทั้งหมดอยากจะถามเขาเหลือเกินไอ้ตอนถามอ่ะผมถามเข้าใจแต่ตอนเขาตอบผมจะเข้าใจหรือเปล่านี่เรื่องทำไมถึงใช่洗手间我也不知道
เออไม่ว่าชีไม่ว่าชีไม่ว่าชีแล้วว่าอะไรฮะผมก็ถามว่าทำไมมีไอ้นี่อยู่ในห้องน้ำเขาก็ตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อแต่เราให้เราให้เพราะว่าตุ๊กตาหมีบางคนเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องมีข้างๆกายเพราะเวลาจะอาบน้ำต้องวางไว้ก่อนอาบเสร็จต้องจับมากอดต่อโอเคนะฮะดูคะแนนฮะได้ทั้งหมดนะครับ5บวก9 11 11ใช่ไหมฮะ11คะแนนครับใช่ไหมเนี่ยอ๋อ12ครับ12ก็ได้สมอง12ก็ได้ครับโอเคมาขอขอบคุณนะครับเสียๆนะครับผมว่าไม่ใช่แค่พี่กวางนะที่ทำงานเยอะแล้วต้องพักผ่อนผมว่าผมนี่แหละพี่บ้างพี่เหมือนกันผมว่าสมองก็เริ่มรั่วๆแล้วตอนนี้นะฮะเท่ากับว่ามี1ท่านผู้ชนะนะครับได้ไปทั้งหมด14คะแนนคุณเบียร์ครับมาเลยคุณเบียร์ขอเสียงปรบมือกับคุณเบียร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการมอบเลยวอยเชอร์จากทางแมคโครมูลค่า 1,000 บาทเรียกครับอ่ะเดินหน้าเล็กน้อยนี่ครับเอาล่ะและระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราให้เบียร์ได้ถ่ายรูปเลยโอเคอ่ะขอรูปฮะเก็บทองได้ไหมถ่ายรูปรันได้เลยฮะตามหมายเลขได้เลยเพราะว่าทั้งอย่างที่เราทราบดีนะครับว่าทั้ง10ท่านนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาถ่ายรูป1ต่อ1นะครับกับน้องภูวินนะฮะแต่ขอความร่วมมืออย่างนึงนะฮะอาจจะไม่โดนตัวน้องนะฮะนะครับผมให้พื้นที่สเปซกับน้องเล็กน้อยนะครับอ่ะมานี่โอเคครับมาท่านต่อมาเลยครับมาเลยครับท่านต่อมาเลยนะฮะเชิญครับคุณเมธีครับมาต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะครับกิจกรรมของเรานี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับที่แมคโครสาทรแห่งนี้นะฮะที่ต้องบอกว่าสินค้าจากยูนิลิเวอร์เนี่ยมีวางขายวางจำหน่ายไว้เพียบเลยพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆนะฮะผมยืนฟังบอกได้เลยฮะได้นะฮะต้องบอกว่าสินค้าน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมฟอร์ตโอโม่บรีซซันไลท์นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดธุรกิจโรงแรมร้านอาหารผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีสินค้าจากทางคอมฟอร์ตติดเอาไว้ด้วยและถ้าคุณทำการช็อปในแมคโครไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามนี่แหละผมเชื่อนะว่ายังไงก็ตามคุณจะได้ราคาที่คุ้มที่สุดพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่สุดด้วยดังนั้นนะครับทุกท่านใครที่เดินอยู่ในบริเวณงานตรงนี้นะครับช็อปกันให้เต็มที่มีแต่ความเฮงมีแต่ความปังต้อนรับปีมังกรแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะฮะตอนนี้โอเคค่อยๆขึ้นมาถ่ายรูปได้เลยนะครับทยอยนะนี่ต้องบอกว่ากิจกรรมวันนี้สนุกมากๆเนาะเราเห็นรอยยิ้มของน้องภูวินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถเยอะจริงๆชอบมากๆทั้งเรื่องของการแสดงทั้งเรื่องของการเป็นนักร้องและที่สำคัญน้องก็ยังเป็นพิธีกรได้ด้วยน่ารักสุดๆเลยนะครับมาต่อมาเชิญเลยครับวันนี้ขอฝากด้วยนะครับกับ #Unilever Thailand ครับ #Unilever บ้านสะอาดเองยกตระกูลและ #Unilever X ภูบินตั้งครับก็ฝากแฮชแท็กเอาไว้ด้วยทั้ง3แฮชแท็กนะครับคุณกวางอย่าเพิ่งกลับนะฮะอยู่กับเราก่อนนะคุณกวางนะฮะอย่าเพิ่งกลับนะฮะนี่นะฮะโอ้น่ารักมากๆนี่เหลืออีก3 ท่านโอเคมาไม่ค่อยทยอยมาได้เลยครับย้ำอีกสักรอบนะครับว่าวันนี้นะฮะถ้าใครมองถึงสินค้าที่ทำให้ผ้าของคุณหอมขอแนะนำเลยครับคอมฟอร์ตฮะเสมือนบิวตี้แคร์เลยความหอมจะอยู่เคียงข้างคุณเวลาเราอยู่ใกล้ใครเนี่ยโอโม่ช่วยคุณได้แน่นอนทั้งสีแดงสีทองใส่ในช่วงตรุษจีนแบบนี้ย้ำว่าต้องมีโอโม่เลยครับรวมถึง Breeze XL ฮะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้คราบหนักๆยาวนานถึง72ชั่วโมงก็เอาอยู่เช่นเดียวกันนะฮะและถ้าห้องครัวของคุณจานเนี่ยล้างยังไงก็ไม่ชาสันไหลช่วยคุณได้นั่นเองครับเอาล่ะคุณภูวินครับครับผมมาเป็นยังไงบ้างกิจกรรมเกมเมื่อสักครู่นี้สนุกไหมสนุกครับผมสนุกมากๆเลยก็สนุกกับการที่ได้เห็นทุกคนวิ่งเห็นทุกคนวิ่งได้แบบพยายามทำอะไรให้ได้เยอะที่สุดครับผมนะซึ่งต้องบอกว่ามีเพียงท่านเดียวที่ทำได้มากกว่าเราใช่เพราะว่าเราเป็นคนนับไม่นะฮะ
ไม่รู้ครับไม่รู้สิครับอ่ะก่อนอื่นเลยน้องภูวินเดี๋ยวเราจะให้น้องภูวินเนี่ยได้ลงพักก่อนได้เลยครับเพราะว่าน้องภูวินไม่ได้เตรียมมาแค่นี้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับใช่เลยครับผมอ้าวแน่นอนมีกิจกรรมให้มีอีกหนึ่งกิจกรรมครับขอเสียงปรบมือกับน้องภูวินด้วยที่คิดถึงเขาครั้งเดียวอยากจะทำเป็นว่าไม่รู้เท่าเชียวแต่หัวใจเธอไม่ไหวจะบอกให้เอาไว Time now.
ที่ทำให้เธอโปรดที่ฉันมั่นหมายฉันยินดีที่เธอฉันจะเธอและอยากอยู่เท่าไหร่หรือไม่ว่าจะทำอย่างไรก็เป็นได้แค่คนรอสายตทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมฉันยินดีจะเจอจะเจอเธอและอยากเห็นเท่าไหร่เพื่อไม่ว่าจะทำยังไงก็เป็นแค่แค่คนเราสายลมเดี๋ยววันนี้จะลาไปแล้วนะฉันยืนยันจะทำฉันจะทำและอยากยืนเท่าไหร่เราไม่ว่าจะทำอย่างไรก็เป็นได้แค่คนรอสายตาเขาต้องเป็นคนแบบไหนไม่มีทางคือไปว่าฟ้ากับ Twitter ของผมนะครับผมก็ตามแฮชแท็กของ Twitter นะครับผมก็เป็นทวิตเตอร์นะครับผมทวิตตั้งนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ของผมด้วยนะครับผมก็ซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันครับใครรอชมอยู่ได้ชมแน่นอนครับผมเร็วๆนี้มากๆนะครับผมเร็วกว่าไกลมากๆแล้วแหละนะฮะ